นี่ยกหางเหมือนอาราเบียนไหมนี่นี่ไปไม่มีใครเลยจะมาตื่นอะไรล่ะไปรถมันอยู่ด้านบนนู่นนี่นี่ดูก่อนบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าจะถ่ายให้ดูไม่ได้ไม่เคยได้สักทีสวยๆนะไปออกไปมันมีใครล่ะเธอตื่นใครล่ะฮะเธอเหยาะเหยาะย่างๆเนี่ยมันมีใครมันไม่มีใครเลยเสียงรถมันอยู่บนนู้นบนถนนนู้นไปนี่นี่นี่เหมือนไหมฟิเชียนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันจะมีการย่างย่างเหมือนอาราเบียนนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็มีข่าวดีคือเจ้าขวัญได้ทำการผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการขัดขืนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาม้าไปผสมนะครับจะต้องเลือกวันเลือกเวลานะครับให้ดีนะครับเลือกสภาวะอากาศนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปกติแล้วนะครับท้องฟ้าแจ่มใสลมหนาวพัดมาแล้วนะครับก็ภาวนาว่าอย่าหนาวจนเกินเหตุให้มันร้อนๆอยู่บ้างนะครับรังไข่ต่างๆนะครับภายระบบภายในของม้าจะได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้ดูนะครับว่าเขาทำยังไงกันนะครับมีแฟนหล่อนะครับแต่ตัวเตี้ยไปนิดนึงนะครับนิดไหมไม่นิดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเอาคลิปไปดูแล้วกันนะครับในคลิปที่เขาปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันเดี๋ยวไปปล่อยไอ้สองตัวนู่นก่อนแต่ก็จะพยายามนะครับปั้นให้สูงเท่ากับเจ้าขวัญให้ได้นะครับเพราะว่าแม่สูงอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องของยิปซีเนี่ยจะด้วยเรื่องของความหนาความตันนะครับเรื่องผู้ขนนะครับขาบานนะครับขนเยอะนะครับก็เดี๋ยวต้องวัดดวงกันแต่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าผมไม่สามารถที่จะพากเสียงใส่คลิปนะครับทำให้คลิปมันสนุกได้เหมือนเดิมสักช่วงนึงเนื่องจากว่าสายแลนนะครับมันมาไม่ถึงนะครับสายแลนจากหมู่บ้านจะอยู่นู่นนะครับมันจะต้องลากสายมาผมก็ไปคุยกับทูมาแล้วนะครับว่าทูก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำการขยายเขตมานะครับสำหรับสายแลนนะครับถ้าไม่ขยายมาเนี่ยใช้แต่ในเน็ตเราเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไฟล์วิดีโอมันหนักเกินนะครับหรือยาวความยาวมันยาวเนี่ยมันโหลดช้ามากนะครับใครที่อยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับการกดติดตามไม่ได้ตังค์แต่อย่างใดนะครับการนั่งดูโฆษณาต่างหากนะครับที่จะได้เป็นค่าอาหารน้องม้าน้องแมวนะครับก็เป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับก็ฝากดูไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันดีกว่านะครับว่าเขาทำยังไงกันแล้วก็ดูความสูงของเจ้าขวัญกับเจ้ายิปซีตัวผู้ตัวนี้นะครับว่าเจ้าทอฟฟี่เนี่ยว่าความสูงมันต่างกันยังไงแล้วเดี๋ยวรอลุ้นลูกกันนะครับว่าถ้าผสมวันนี้วันที่26นะครับก็คือหลังผสมแล้วเนี่ยไม่รู้เขาจะผสมไม่กี่รอบนะครับแต่ปกติเนี่ยมันผสมในจะมีเวลา7วันนะครับในการผสมก็คือวันเว้นวันวันเว้นวันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็รอผสมเสร็จนะครับก็นับไปเวลาหมดฮีทเนี่ยก็นับไปอีก16วันเขาจะสาวครั้งแรกพอสาวปุ๊บว่าติดไม่ติดถ้าติดเราก็ค่อยเอากลับบ้านนะครับทีนี้เรามาดูคลิปดีกว่าก็สำหรับภาพที่เอาลงไปให้ดูนะครับสำหรับการตอนขึ้นปิดกันเนี่ยเป็นภาพจาก iPhone ของที่เขาส่งมาให้จากฟาร์มนะครับภาพอาจจะดูตัดกันไปหน่อยนะครับเรื่องของความคมชัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมตั้งกล้องไว้เนี่ย 4K แต่ของเขาอาจจะปรับต่ำกว่าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเวลาเราทำลง YouTube เราต้องปรับค่าสูงมากนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาคนดูแล้วภาพไม่ชัดก็จะหมดอารมณ์นะครับอันนี้ก็อธิบายไว้ก่อนว่าทำไมภาพพี่ๆมัจฉาทำคลิปวันนี้นะครับทำไมไม่ชัดนะครับก็บอกกันไว้ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยการที่เราจะเอาม้าไปนะครับมันก็ต้องดูปัจจัยเหมือนที่บอกไปนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูในคลิปดีๆนะครับเจ้าขวัญไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านใดๆเลยนะครับไม่เหมือนครั้งแรกที่เอาคลิปให้ดูก็คือมีการดับเบิลจัมป์นะครับก็คือจัมป์และดีดลูกหลัง2เด้งนะครับเพราะว่านั้นอ่ะไข่เขาตกไปก่อนนะครับเขาก็ไม่พร้อมที่จะแบบ
จะมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่องนี้ต้องพูดสุภาพนะครับไม่งั้นมีเรื่องต้องพยายามพูดอะไรที่มันแบบนะเป็นผู้ดีหน่อยนะครับพูดอะไรที่มันจงแจ้งเนี่ยเดี๋ยวโดนก็ต้องใช้คำว่ามีปฏิสัมพันธ์นะครับทางเพจนะก็เขาก็นิ่งนะครับสำหรับครั้งนี้เขาก็นิ่งเพราะว่ามันได้เวลาเขาด้วยนะครับแล้วก็มันตรงตามกับที่ผมกำหนดไว้ถูกไหมในช่วงเวลา20กว่านะครับ23 24 25เนี่ยจนถึงประมาณ29เนี่ยโดยสภาพตอนนี้นะครับมันเริ่มเข้าอากาศหนาวนะครับฝนหายไปความชื้นหายไปแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนี้นะครับก็ต้องดูว่ามันจะหนาวขนาดไหนแต่ลุ้นว่าภายในเนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับความหนาวเนี่ยจะเพิ่งมาเยอะอะไรเลยนะครับมีอากาศเย็นๆบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็จะดีนะครับเพราะว่าอยากจะลุ้นให้สาวท้องนะครับก็คือสมมุติว่าผสมกันวันการเป็นฮีทเนี่ย7วันใช่มั้ยวันเว้นวันวันเว้นวันเสร็จปุ๊บทีนี้นะครับก็จะทิ้งช่วงไว้ประมาณ16วันเขาถึงจะซาวท้องครั้งแรกนะครับพอซาวท้องครั้งแรกปุ๊บว่าติดนะครับถ้าติดเนี่ยเราก็หยุดละนะครับเขาก็จะไม่มีการอะไรยังไงละแล้วแต่เราละว่าจะทิ้งไว้อีกไหมเพื่อซาวเช็คว่าติดชัวอะไรเงี้ยแต่สำหรับเจ้าขวัญคงไม่แล้วครับครั้งเดียวน่าจะถ้าซาวว่าติดก็จะขนกลับมาละตอนนี้ก็น่าจะผอมเหลือแต่กระดูกแล้วแหละนะเพราะว่าม้าแข่งเหมือนที่บอกไปนะครับถ้ากินไม่อิ่มนะครับกินแต่ยาแห้งนะครับกินแต่ฟางแพงโกล่าแห้งอยู่ในคอกยืนคอกกินมันไม่อ้วนนะครับม้าแข่งเนี่ยมันจะต้องออกมาวิ่งนะครับกินแล้ววิ่งออกกำลังกายนะครับมันถึงจะได้แต่ถ้ายืนเฉยๆเนี่ยมันไม่อ้วนนะครับนี่คือม้าแข่งจริงๆนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็หลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับการดูแลก็ไม่เหมือนกันนะครับอยู่นู่นกับอยู่นี่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่มันมีหญ้าสดเยอะนะครับส่วนใหญ่ฟาร์มเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีหญ้าสดหรอกน้อยมากนะครับเพราะว่ามันเสียพื้นที่เยอะเนาะในการทำกิจการนะครับก็เหมือนที่เกิดๆกันไปบอกไปนะครับทีนี้เราก็รอลุ้นกันดูว่าเขาจะทับอีกสักกี่รอบนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเขาทับดีนะครับก็อย่างงวดเนี้ยดูแล้วยอมจริงๆยอมเองนะครับไม่ต้องมีการฉีดกับสัตว์ไม่ต้องมีอะไรช่วยเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยผมว่าน่าจะติดชัวร์นะครับเพราะว่าตอนที่ไปผสมกับไฮย่าเนี่ยก็ครั้งเดียวก็ติดเลยกับได้เจ้ากันภูมานะครับตอนนี้ก็ปล่อย2พี่น้องอยู่ข้างนอกก่อนว่าการผสมเนี่ยจะให้คุ้มค่าเงินนะครับมันก็ต้องวินแฟร์กันทั้งสองฝั่งออกไปสิจะมาทำไมไปออกไปไปออกไปคึกก็ออกไปไปออกไปมันฉามันคึกนะช่วงนี้ปั้นกันหูดูตูดกันหูนะครับสูงขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นนะครับไปเยอะเยอะไปนี่ยกหางมาแล้วเบี้ยนไหมนี่ไปไม่มีใครเลยจะมาตื่นอะไรล่ะไปรถมันอยู่ด้านบนนู่นนี่ดูก่อนบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าจะถ่ายให้ดูไม่เคยได้สักทีสวยๆนะไปออกไปมันมีใครล่ะเธอตื่นใครล่ะฮะเธอเหยาะย่างๆเนี่ยมันมีใครมันไม่มีใครเลยเสียงรถมันอยู่บนนู่นบนถนนนู่นไปนี่เหมือนไหมฟิเชียนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันจะมีการย่างเหมือนอาราเบียนนะครับท่วงท่าจะคล้ายอาราเบียนไม่คิดนะว่าจะได้ในคลิปนี้นะครับดูเห็นไหมมันจะยกหางฟิเชียนน่ะจะวิ่งแบบนี้นะดูการเหยาะการโพสมันโพสแต่การผูจะยกขาสูงกว่านี้สับสูงกว่านี้เพราะว่าพ่อก้านภูเนี่ยเป็นสายยักษ์ไปจะมาทำไมใกล้ดีหรอไปนู่นไปไม่มีใครเลยมาดีไปนำไปก็ได้ไปมาตามมาสิมันมีใครเราไม่มีเสียงรถมันอยู่ข้างบนนู่นสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องช่องมาฉาจอมป่วนแม่สอดนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงหัวหนาวแล้วนะครับลมหนาวมาแล้วอากาศหนาวมาแล้วนะครับก็ฟังเสียงผมนะครับว่าเปลี่ยนไปไหมนะครับตอนนี้ก็เจ็บคอนะครับภาวนาอย่างเดียวไม่ให้มันลงทอมซินนะครับเดี๋ยวเป็นหนังยาวนะครับเพราะเวลาลงคอทีไรผมเดี้ยงทุกทีนะครับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมป่วนแม่สอดนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฝากนักดูโฆษณาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับว่าผมทำอะไรไว้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักน้ำนะครับการปลูกหญ้าแพงโกล่าเนี่ยนะครับในนานะครับ
บนเนินนะครับก็ปลูกอันนี้เนี่ยแอดวานซ์สุดนะครับในนี้นะครับการทำวงม้าขี่ม้านะครับแล้วก็มีหลากหลายสาระนะครับว่าจะไปดำน้ำยิงปลาอยู่ปลายังไม่ได้นะครับคอยไม่หายอันนี้ก็จะเป็นการปลูกบนเนินนะครับถามว่าช่วงไหนที่เหมาะแก่การปลูกหญ้าเพนกวิน จริงๆนะมันเป็นช่วงที่ช่วงนี้แหละช่วงที่หมดฝนนี่แหละนะครับเป็นช่วงที่ปลูกดีที่สุดแต่ถ้าบนเนินเนี่ยปลูกช่วงฝนแต่ถ้าหมดฝนแล้วเนี่ยนะครับปลูกพื้นแบบเนี้ยนะครับในนาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยตอนปลูกใหม่ๆมันไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับน้ำขังมากๆมันตายนะครับก็อยากจะฝากไว้นะจ๊ะเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย